ภูมิธรรมสรุปจุดยืนนักเรียนแพทย์ทหารหนุนพรรคอันดับหนึ่งนั่งประธานสภาพรรคอันดับสองได้2รองปท.ภูมิธรรมสรุปจุดยืนนักเรียนแพทย์ทหารหนุนพรรคอันดับหนึ่งนั่งประธานสภาพรรคอันดับสองได้2รองปท.รกกฎประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนถกต่อเมื่อวันที่18มิถุนายน66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งประธานสภาที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมีความประสงค์ในตำแหน่งดังกล่าวว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการเดิมมาโดยตลอดว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ประมุขฝ่ายบริหารแล้วพรรคเพื่อไทยควรได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพรรคเพื่อไทยจึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพรรคต่อกรณีประธานสภาดังนี้ 1. เราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภา 2. เนื่องจากพรรคอันดับหนึ่งและ2มีจำนวนใกล้เคียงกันมากดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนควรเป็นคนของพรรคลำดับ2และ3รายละเอียดการประสานงานต่างๆจะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยตัวแทนของ2พรรคควรหารือกันอย่างไรก็ตามต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการก่อนตัวแทนของ2พรรคการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไปด้านนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าจุดยืนของพรรคแพทย์คือการให้พรรคที่มีเสียงส.ส.อันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีก2คนให้เป็นของพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับ2อยากให้ยึดหลักการจุดนี้ไว้มิเช่นนั้นกองเชียร์2ฝ่ายจะถกเถียงกันไม่หยุดเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะเป็นการประสานงานพูดคุยเฉพาะพรรคอันดับ1และ2คือพันโคกกับพรรคแพทย์ที่จะมาพูดคุยหาข้อสรุปกันอีกครั้งภายหลังจากที่กกต.ให้การรับรองส.เกิน 95% ถ้ายึดตามหลักการร่วมกันที่ว่านี้จะตกลงคุยกันได้ง่ายขึ้นโอกาสผิดใจกันจะลดลงไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องความสามารถที่ต่างมองว่าคนของตัวเองมีความสามารถเมื่อถามว่าแสดงว่าแนวโน้มพรรคแพทย์ยอมให้ตำแหน่งประธานสภาแก่พันโคกในฐานะพรรคอันดับหนึ่งนายประเสริฐกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอดูการรับรองส.จากกกต.ก่อนใครจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งเพราะพรรคอันดับหนึ่งและอันดับ2มีคะแนนใกล้เคียงกันห่างกันแค่10ที่นั่งเท่านั้นแต่เรามีหลักการร่วมกันให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นประธานสภาจะได้ตกลงกันง่ายขึ้นอัชราพรร่ำไห้หลังเกมพ่ายโครเอเชียขอแฟนลูกยางเคียงข้างในวันที่แพ้เที่ยวอัชราพรร่ำไห้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ลูกวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายต่อโครเอเชีย 0-3 เซตปิดฉากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2023ในสัปดาห์ที่2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2023 ในสัปดาห์ที่2โดยทีมตบลูกยางสาวไทยพ่ายให้กับโครเอเชีย 0-3 เซตปิดฉากสัปดาห์ที่2แบบไม่ชนะใครเลย4เกมหลังจบการแข่งขันอัชราพรที่เกมนี้ทำไป14คะแนนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมดังกล่าววันนี้เกมค่อนข้างจะไม่เป็นในแบบที่เราวางแผนเอาไว้ที่เราคิดกันไว้มองว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีเล่นได้แบบอิสระเขาเล่นด้วยความสบายสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าความตึงเครียดค่อนข้างจะตกมาที่ฝั่งเราเองมากกว่านอกจากนี้อัชราพรยังได้กล่าวถึงแฟนวอลเลย์บอลโดยมีบางช่วงที่เธอถึงกับหลั่งน้ำตา อย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพวกเราคือพวกเราสู้มาขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนมองเราเริ่มร้องไห้เหมือนครั้งแรกที่มองเราเหมือนทุกคนไม่ได้มาคาดหวังไม่ได้มากดดันในตัวพวกเราหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจติได้ด่าได้แต่กำลังใจมันก็สำคัญกับพวกเราตอนนี้พวกเราตั้งใจมากตั้งใจในทุกๆการแข่งขันแต่ก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกแมตช์เราก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและสู้ไปกับเราค่อยๆดูเราเติบโตและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกันหนูว่าแบบนั้นมันน่าจะเป็นความสุขระหว่างทางมากกว่าที่คุณไปรอเราตรงโน้นแล้วเราไปหาคุณตรงนั้นแต่ถ้าคุณเดินไปกับพวกเราแล้วมองเห็นสิ่งที่เราเจอแล้วเดินไปด้วยกันหนูว่ามันจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าสำหรับสาวไทยจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยมีโปรแกรมลงสนามสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเดิมสนามเกมแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายน66เวลา 20:15 น.แต่ยินดีแพรวพราวแสงทองคลอดลูกชายน้องโตเกียวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปลื้มนาริตะมีน้องชายแล้วหมอลำซิ่งแพรวพราวแสงทองคลอดลูกชายตั้งชื่อน้องโตเกียวสามีหนุ่มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปลื้มแฟนคลับแห่ยินดีล้นหลามสุดเซอร์ไพรส์หมอลำซิ่งชื่อดังแพรวพราวแสงทองคลอดลูกชายแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่19มิถุนายน66โดยตั้งชื่อว่าน้องโตเกียวน่ารักน่าชังสุขภาพแข็งแรงสร้างความปลื้มใจให้กับสามีหนุ่มนิกทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เฝ้าดูแลภรรยาและลูกไม่ห่างโดยแพรวพราวได้โพสต์ภาพน้องโตเกียวที่ออกมาลืมตาดูโลกแล้วพร้อมระบุว่าเซอร์ไพรส์ลืมตาดูโลกแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโตเกียวดอชอทิติพัฒน์วารุณเกิดวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายน2566เกิดเวลา 7:47 นาทีน้ำหนัก 2.860 กรัมลูกแม่แพรวพ่อบิ๊กน้องชายที่นาริตะคับแปมซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำรวมทั้งแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่แพรวและพ่อบิ๊กรวมทั้งน้องนาริตะที่มีน้องชายแล้วที่มาแพรวแสงทอง